ฤดูแล้งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อน้ำทำนาเท่านั้นนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คืออาจจะไปกระทบกับน้ำสะอาดที่ใช้ในโรงพยาบาลค่ะผู้สื่อข่าวของเราสำรวจจุดหนึ่งค่ะคือที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านโรงพยาบาลต้องประหยัดน้ำลงครึ่งหนึ่งนะคะจากเดิมวันละแสนกว่าลิตรตอนนี้เหลือเพียงวันละ 50,000 ลิตรแล้ววางแผนว่าอาจจะต้องปรับลงอีกถ้าหากว่าสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงกว่าเดิมการใช้ภาชนะรองน้ำเพื่อล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์แทนการเปิดล้างผ่านก๊อกโดยตรงเป็นวิธีการปรับตัวของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อประหยัดน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งนี้นอกจากนั้นผู้บริหารได้สั่งระงับการก่อสร้างภายในพื้นที่โรงพยาบาลรวมไปถึงปรับลดการซักผ้าของผู้ป่วยจากตลอดวันเหลือเพียง2วันต่อครั้งเพื่อลดการใช้น้ำให้มากที่สุดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีความจำเป็นใช้น้ำเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 150,000 ลิตรต่อวันแต่เมื่อเข้าสู่หน้าแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำให้ต้องมีการปรับลดการใช้น้ำเหลือเพียงวันละ 50,000 ลิตรต่อวันและอาจต้องปรับลดลงอีกหากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรุนแรงอ่างตัวนี้นะครับอ่างห้วยขน1ตัวนี้เพราะว่าเราต้องใช้น้ำไปโซนราชการนะครับที่อำเภอและชุมชนชุมชนมีประมาณ80กว่าหลังคาเรือนมีทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนมัธยมนะครับแล้วก็โซนอำเภอโรงพักนะครับก็เรามาใช้น้ำที่อ่างนี้อ่างเดียวนะครับเพื่อไปใช้บริโภคในพื้นที่ตรงนั้นนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องประเมินวันต่อวันนะครับต้องประเมินวันต่อวันโดยเฉพาะในพื้นที่ของโรงพยาบาลซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะวันนึงจะต้องใช้น้ำปกติประมาณ 150,000 ลิตรแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 50,000 ลิตรหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยโกน1เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงพื้นที่เศรษฐกิจและหน่วยงานราชการกลายสภาพเป็นพื้นดินแห้งแล้งมีน้ำหลงเหลือติดก้นอ่างเท่านั้นสร้างความกังวลว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้อาจจะรุนแรงกว่าที่คาดการไว้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโกนยอมรับว่าปีนี้น้ำในลำห้วยแห้งขอดไวกว่าทุกปีทำให้ต้องสูบน้ำจากลำน้ำน่านที่ห่างออกไป7กิโลเมตรมาสำรองให้ชาวบ้านหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลส่วนในระยะยาวได้รับอนุมัติงบประมาณให้จัดทำโครงการสูบน้ำสายส่งระยะไกลเพื่อไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยโกน1ซึ่งคาดว่าจะบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ได้อนุมัติงบประมาณเขาเรียกว่างบฉุกเฉินนะครับเป็นงบในเชิงป้องกันยับยั้งเพื่อที่จะให้กับทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต15เชียงรายนำเครื่องจักรกลสาภัยก็คือเครื่องสูบส่งระยะไกลในการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านไปยังจุดกักเก็บน้ำส่วนกลางของอำเภอนะครับเพื่อที่จะกระจายน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งระยะทางในการสูบส่งเนี่ยประมาณ7กว่ากิโลก็จะให้ทางอำเภอเนี่ยเร่งในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในการที่ทำระบบส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ไกลออกไปนะแล้วก็ทำเป็นท่อส่งแล้วก็นำมาใช้ในพื้นที่ของบริเวณชุมชนในของอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะปัจจุบันอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะหยุดติดกับชายแดนประเทศลาวที่มีด่านผ่านแดนถาวรในพื้นที่ในแต่ละวันจะมีผู้ที่เดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากและมีการใช้น้ำวันละไม่ต่ำกว่า 200,000 ลิตรต่อวันทำให้ในอนาคตความต้องการใช้น้ำจึงมีเพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามการวางแผนระยะยาวทางอำเภอเตรียมเสนอก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีก1แห่งเพื่อมารองรับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งอยู่ในระหว่างการเสนอโครงการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบัตรเศรษฐีรักษ์ไทย PBS รายงานมันได้มีห้องกระตอเขาใส่เก็บถังใหม่